เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปวันแรกซึ่งบรรยากาศของการประชุมในวันนี้ก็ไม่ได้มีความร้อนแรงหรือดุดๆอย่างที่ใครคาดคิดเพราะว่าวาระการประชุมในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่กระทู้ถามสดทั่วไปเท่านั้นบรรยากาศในการประชุมจึงไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากมายนักแต่ว่าการประชุมสภาในสัปดาห์หน้าคาดว่าอุณหภูมิการเมืองน่าจะกลับมาดูเด็ดเผ็ดมันอย่างแน่นอนเพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมของฉบับนายวรชัยเหมะส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาอย่างแน่นอนซึ่งมุมมองตรงนี้เนี่ยของฝ่ายค้านจะที่พยายามคัดค้านมาตั้งแต่ต้นว่าไม่รับหลักการของกฎหมายที่จะล้างผิดให้กับใครทั้งสิ้นนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังการวิเคราะห์ของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์กันครับในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เองนะก็มีการเตรียมพร้อมกันมาอย่างดีทั้งเปิดเวทีนอกสภาโดยใช้ชื่อว่าเวทีผ่าความจริงซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยได้มีการเปิดเวทีผ่าความจริงในต่างจังหวัดแต่ในช่วง2สัปดาห์หลังที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีการเปิดเกมรุกเวทีในเมืองกรุงซึ่งถือว่าคนเมืองกรุงนั้นเป็นคนชั้นกลางที่เราเคยได้ยินว่าคนกรุงล้มรัฐบาลคนชนบทสร้างรัฐบาลมากับมือตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์รู้ดีว่าควรที่จะมีการโน้มน้าวหรือสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนคนกรุงเนี่ยเห็นด้วยกับการไม่เอากฎหมายล้างผิดโดยยกตัวอย่างเช่นการนิรโทษกรรมของแกนนำม็อบเสื้อแดงหรือแม้แต่คนที่อยู่แดนไกลซึ่งตรงนี้ประชาธิปัตย์จะชี้ให้ประชาชนเห็นว่าเนี่ยมันเป็นกฎหมายล้างผิดและทำลายระบบรัฐสภาอย่างล่าสุดเนี่ยคุณสุเทพเสื้อสุวรรณซึ่งเป็นแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเปิดเวทีในหลายเวทีของกรุงเทพมหานครโดยมีการระบุว่าถ้ากฎหมายฉบับนิรโทษกรรมนั้นผ่านและไปช่วยคนผิดเนี่ยก็หากประชาชนเนี่ยจะมีการชุมนุมเนี่ยก็จะมีการเป่านกหวีดเขาเนี่ยพร้อมที่จะมาร่วมชุมนุมกับประชาชนซึ่งตรงนี้ถือได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเปิดเกมลุกนอกสภาแต่ในส่วนของในสภาซึ่งเป็นเวทีซึ่งประชาธิปัตย์นั้นมีประสบการณ์และมีความช่ำชองนั้นก็มีการเตรียมตัวโดยในส่วนของสภานั้นเนี่ยก็หากจะมีการพิจารณาวาระหนึ่งในวันที่7สิงหาคมเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเตรียมตัวขุนพลเนี่ยหลายๆที่เป็นฝีปากที่ดีเนี่ยแล้วก็รู้เรื่องนี้มีการอภิปรายในวาระหนึ่งซึ่งถือได้ว่าน่าจะเป็นเกมที่ลากยาวอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้มีมุมมองการเมืองมุมมองหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อนแต่ว่าประธานรัฐบาลคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นั้นได้ออกมาระบุว่าการที่รัฐบาลเนี่ยไม่รีบร้อนพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองแต่เป็นเพราะว่าหากจะมีการยกเว้นข้อบังคับในการที่จะขอพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมในวันนี้ซึ่งเป็นการพิจารณากระทู้ถามทั่วไปไม่เกี่ยวกับการพิจารณากฎหมายนั้นจำเป็นต้องใช้เสียงส.ส.ในสภาถึง2ใน3ซึ่งส.ส.ในสภาขณะนี้เนี่ยหากจำนวนเสียง2ใน3ก็คือ334เสียงซึ่งเสียงของรัฐบาลไม่พอเนื่องจากมีอยู่300เสียงเท่านั้นตรงนี้เนี่ยฝ่ายค้านมองว่าทำให้รัฐบาลต้องออกมาพูดแก้เกมว่าเราไม่รีบร้อนและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแต่สาเหตุจริงๆแล้วน่าจะมาจากการที่เสียงรัฐบาลไม่พอมากกว่าจึงไม่กล้าที่จะดึงดันลากยาวหรือดันทุรังทำในวันนี้แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือคำพูดของคุณวรชัยเหมะซึ่งวันนี้ได้ออกมาเสนอแนะรัฐบาลว่าหากกฎหมายนิรโทษกรรมไม่สามารถพิจารณาได้ในสัปดาห์หน้าไม่ว่าจะเหตุผลหรือว่ามีม็อบมาปิดล้อมสภาก็ดีหรือถูกเกมป่วนจากฝ่ายค้านก็ดีนั้นคุณวรชัยได้เสนอว่ารัฐบาลควรที่จะยุบสภาไปเลยแล้วให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยหาเสียงกับประชาชนว่าหากมีการเลือกตั้งใหม่และได้มาเป็นรัฐบาลนั้นจะมีการออกกฎหมายนี้และโทษกรรมประชาชนจะเอาหรือไม่หากประชาชนเอาก็ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลซึ่งมุมมองนี้ก็เป็นมุมมองใหม่อีกมุมมองนึงที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าสนใจอีกอย่างนึงคือว่าตัวของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็เปิดเกมรุกคือว่าเปิดเวทีฝากความจริงเนี่ยติดกันทั้ง3วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันพุธก่อนดีเดย์วันที่กฎหมายเรื่องสกัดนั้นจะเข้าสภาตรงนี้ก็ต้องน่าจับตาว่าจะสามารถปลุกประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมได้มากน้อยแค่ไหน